ได้รับเป้าหมายให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการก็คือการจัดการสัตว์ป่าบนพื้นฐานเนี่ยจัดการสู่ความยั่งยืนในเชิงของการจัดการเป็นมุมมองที่มนุษย์เราตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการคราวนี้การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อที่จะสนับสนุนให้มันเป็นจริงตามนั้นมันจะแตกต่างจากที่เราพูดว่าอนุรักษ์สัตว์ป่าว่าเราพูดว่าอนุรักษ์แต่เราไม่มีแนวทางไม่มีวิธีการปฏิบัติใดๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นสู่เป้าหมายความรู้ที่จะนำมาใช้ก็คือความรู้ทางนิเวศวิทยาทางนิเวศวิทยาป่าไม้นิเวศวิทยาสัตว์ป่าแล้วก็ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังนั้นนะครับการจัดการสัตว์ป่าเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์ที่จะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการแล้วเป็นศิลปะในการที่จะจัดการถิ่นที่อาศัยในการที่จะคุ้มครองพื้นที่อาศัยเพื่อที่จะคุ้มครองแล้วก็ฟื้นฟูรักษาประชากรสัตว์ป่าบางชนิดไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปเราดูว่าเสือโคร่งนะครับแรดชวากระสู้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความพยายามอย่างหนักที่จะต้องรักษาไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์ข้อประการที่2เนี่ยเพื่อควบคุมจำนวนแล้วก็ลดผลกระทบที่จะมีต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็รวมถึงสุขภาพของมนุษย์แล้วก็ประการที่3สุดท้ายนะครับสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้เงินตัวเองถ้าเราเข้าใจศักยภาพของมันสามารถที่จะจัดการให้มีพอเพียงต่อการใช้ประโยชน์ในสังคมมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ทั่วโลกนี่ก็ใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าทั้งในเรื่องของการยังชีพในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาเราใช้มากเกินไปมันสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยเนื่องจากพื้นที่มนุษย์เอาไปใช้แล้วก็มลภาวะต่างๆที่เกิดจากมนุษย์นะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษก็ทำให้มันลดจำนวนแล้วก็เกิดความไม่ยั่งยืนขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับมีอาจารย์รองราบสุขมาสวงซึ่งเป็นนักวิทยาการทำงานวิจัยแล้วก็สอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการจัดการสัตว์ป่าพฤติกรรมสัตว์ป่าการเลี้ยงสัตว์ป่าคุณหมอปานเทพนะครับซึ่งท่านก็เป็นกรรมการที่สำคัญดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ท่านหนึ่งนะครับได้รับเกียรตินะครับจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะซึ่งท่านคุ้นเคยอยู่กับในเรื่องของการแก้ปัญหาช้างป่าที่กุยบุรีนะครับจากความขัดแย้งกลายเป็นความร่วมมือต้องขอเริ่มต้นที่คุณหมอพันเทพตอนที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการช้างป่าพื้นฐานสู่ความยั่งยืนซึ่งจะเป็นเรื่องของโครงการทางวิชาการครับเราได้ทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติช่วงปี 61-80 มันก็มีวิสัยทัศน์ว่าคนคู่ช้างช้างคู่ไทยวิถีช้างไทยยิ่งใหญ่สู่สากลอันนี้เป็นแผนที่จะใช้ต่อไปในอนาคต20ปีซึ่งในยุทธศาสตร์เนี่ยมี4ด้านด้วยกันอันที่1ก็เกี่ยวกับนโยบายทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่2เป็นเรื่องทางสังคมวัฒนธรรมองค์ความรู้ต่างๆยุทธศาสตร์ที่3เรื่องการคุ้มครองและบริหารจัดการช้างป่าอันนี้นะครับที่จะเป็นประเด็นที่คุยกันในวันนี้ด้านสุดท้ายเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็การใช้ประโยชน์ของช้างอันนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั่วประเทศใช้เวลาทําเกือบปีนะครับผมก็จะให้ดูที่ยุทธศาสตร์ที่3เลยนะครับว่ามันมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตั้งแต่เรื่องของเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการช้างป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยมีกลไกคุ้มครองดูแลการบริหารจัดการช้างป่าถ้าโครงการที่เราจะมีขึ้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่4โครงการหลักนะครับเช่นโครงการจัดการช้างป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการจัดการพื้นที่ป่าไม้เพื่อสำหรับให้คนเลี้ยงช้างได้เข้าไปร่วมใช้ในปัจจุบันนั้นมีการใช้อยู่แต่อาจจะยังมีความไม่ถูกต้องทำยังไงให้มันถูกต้องเหมาะสมโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลช้างบ้านมันเกี่ยวช้างป่ายังไงเราก็มองเห็นว่าถ้าช้างบ้านทั้งหมดเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องของเข้มงวดนะครับการจับช้างป่ามาสวมรอยก็จะเกิดขึ้นได้ลำบากเพราะมันถูกตรวจสอบพวกกำจัดจากช้างบ้านเรียบร้อยซึ่งง่ายกว่านะครับด้านที่4ก็คือโครงการ
ปรับปรุงการคุ้มครองดูแลช้างทางกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นห่วงเวลาที่แบ่งไว้นะครับแผนเร่งด่วนแผนระยะ 1-5 ปีแผนระยะ 5-20 ปีเราจะเห็นว่าการคุ้มครองและบริหารจัดการช้างป่านั้นเนี่ยโครงการเคลื่อนย้ายช้างป่าเพื่อการอนุรักษ์เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่มีความจำเป็นเพราะว่าเราจะพบว่าปัญหาเรื่องของการเกิดการกระทบกระทั่งนะครับทุกๆวันนี้ระหว่างช้างกับคนเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนย้ายจะทำอย่างไรให้ถูกหลักวิชาทำอย่างไรไม่ให้ไปเอาปัญหาไปใส่ที่หนึ่งทำอย่างไรให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่ช้างเหล่านั้นตลอดจนผู้คนที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคนในพื้นที่นะครับเราเคยคุยกับเรื่องการ translocation ช้างมันนมนานแล้วนะครับผมเห็นพี่ปีชานั่งอยู่ข้างบนนะครับก็เลยทำให้นึกขึ้นได้เหมือนกันว่าเราก็เคยคุยเรื่องเราควรจะทำเรื่องนี้นะแต่นั่นก็30ปีแล้วมั้งครับยังไม่ได้ทำเลยครับจนถึงปัจจุบันเมื่อกี้ท่านฝนนั่งอยู่ตรงนี้บอกว่ามีอะไรยังไม่ได้ทำจะได้ทำในการปฏิรูปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวเพื่อจะแก้และมันจะยังเป็นปัญหาต่อไปถ้าเราไม่ทำโครงการจัดพื้นที่เนี่ยนะครับการเลี้ยงเนี่ยช้างบ้านเนี่ยเข้าไปลุกอยู่ในที่ของช้างป่าโดยการนำเข้าไปเลี้ยงก็เนื่องจากว่าการไม่มีพื้นที่เลี้ยงช้างกินอาหารวัน200กว่ากิโลเนี่ยมันไม่มีอาหารฟรีที่เพียงพอดังนั้นการใช้พื้นที่ร่วมกันทำอย่างไรให้อยู่อย่างเป็นกัลยาณมิตรการใช้ช้างเพื่อการท่องเที่ยวจะช่วยการอนุรักษ์ช้างป่าได้อย่างไรฝากให้ตรงนี้นำไปคิดนะครับ3นะครับเป็นโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมของช้างบ้านก็เป็นการปกป้องช้างป่าทางอ้อมในตอนนี้เนี่ยมีกรมอุทยานได้รวบรวมทำฐานข้อมูลช้างบ้านไว้น่าจะใหญ่ที่สุดและเกือบครบถ้วนที่สุดแล้วมีการขึ้นทะเบียนช้างไว้มีการฉีดไมโครชิปไว้มีข้อมูล DNA ช้างมีการเก็บตัวอย่างช้างเป็น frozen specimen ไว้เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเป็นการขึ้นทะเบียนที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นถ้ามันมีช้างป่าแหลมเข้ามาปรากฏในฐานข้อมูลเมื่อไหร่ตัวนั้นแหละครับก็คือตัวที่ไม่ใช่ช้างบ้านอันถัดมานะครับก็คือโครงการปรับปรุงมาตรการการคุ้มครองและดูแลทางกฎหมายช้างบ้านและช้างป่าซึ่งอันนี้มันก็จะไปตอบสนองนะครับอยู่ในยุทธศาสตร์ที่1การทำนโยบายช้างแห่งชาติการทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรับปรุงให้เป็นสิ่งที่ทันสมัยนะครับและการตั้งกองทุนช้างนี่ถ้ามาดูถึงเรื่องการจัดการสัตว์ป่านั้นนะครับต้องการองค์ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลายสาขามันต้องเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ทุกๆสาขามากเห็นว่าทางคอลัมน์ซ้ายเนี่ยเป็นทางวิทยาศาสตร์คอลัมน์ขวาเป็นทางด้านของศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์ใครจะนึกว่าทางสังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสัตว์ป่าทุกวันนี้มันเกี่ยวข้องนะครับหลายๆครั้งที่เราเจรจาหรือพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านไม่ได้ก็เนื่องจากเรื่องของจิตวิทยาไม่มีเรื่องของการสื่อสารภาษาศาสตร์ไม่มีนะครับหรือมีได้ไม่ครบถ้วนในเรื่องสังคมศาสตร์การดูแลคนในหมู่บ้านการจัดการเคลื่อนย้ายอพยพทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของมนุษยศาสตร์ก็มาเกี่ยวด้วยนะครับรัฐศาสตร์ก็เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นลำดับในด้านนี้มันต้องถูกนำมาใช้มากไอ้ส่วนที่เป็นศาสตร์ทางทรายที่เราเรียนกันทุกวันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องมีแต่ต้องมองกว้างมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างพฤติกรรมศาสตร์พันธุศาสตร์นิเวศสัตวภูมิศาสตร์ประชากรวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งทุกวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าไอ้สิ่งที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงมันถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นทุกวันอันที่สองการทำงานบูรณาการข้ามศาสตร์อันเนี้ยอยู่ดีมันเอามารวมกันไม่ได้มันต้องมีกระบวนการในการที่สร้างคนที่มีแนวความคิดในการที่จะทำงานร่วมกับศาสตร์อื่นๆอีกหน่อยคณะวิทยาศาสตร์อาจจะประกอบด้วยศาสตร์ต่างๆเข้ามาอยู่ในนี้มากมายนะครับและในเรื่องที่สามที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการผลักดันและสนับสนุนโดยใช้พื้นฐานวิชาการเป็นตัวแบ็กอัพในด้านที่เป็นผู้กำกับนโยบายและฝ่ายการเงินนะฮะเราจะเห็นว่าทุกๆอย่างนั้นถ้านโยบายไม่ขยับถ้าการเมืองไม่ผลักดันมันไปไม่ได้
ยใช้ไดอะแกรมของแนวคิดเรื่องวันเทลสุขภาพป่าเป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมสุขภาพคนก็คือประชาชนชุมชนและสุขภาพช้างป่านั้นไม่ได้เพียงแต่โรคภัยไข้เจ็บเราจะเห็นว่าประเด็นปัญหาที่เกิดมาจากคนนั้นเนี่ยถ้าคนสุขภาพไม่ดีเมื่อไหร่มันจะเกิดสิ่งอื่นๆตามมาเช่นการที่สุขภาพไม่ดีเรื่องจากโรคภัยไข้เจ็บอันมาจากการขาดอาหารขาดเงินที่จะดูแลรักษานำมาสู่การที่ต้องไล่ล่าทำลายป่าเข้าไปล่าช้างไปจับช้างมาใช่ไหมครับช้างที่จะถูกกระทบกระเทือนอยู่ดีหรือการเลี้ยงของคนเพื่อปากท้องนะครับเลี้ยงปศุสัตว์อยู่ชิดป่าเราจะเห็นว่าเรื่องของการที่เลี้ยงปศุสัตว์และแม้แต่ช้างบ้านเอาเข้าไปผนวกอยู่กับในป่ามีปฏิสัมพันธ์กับช้างป่าตอนนี้โรคอะไรที่สำคัญที่สุดในช้างก็คือ EEHV เป็นโรคไวรัสเฮอร์ปีที่ทำให้ช้างเนี่ยตายตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ10ขวบและช้างเอเชียไวมากถ้าช้างที่เป็นช้างบ้านมีโรคนี้แครี่เข้าป่าไปมีการผสมพันธุ์กับช้างป่าก็แพร่นี้เข้าไปมันก็หมดป่าเองอะครับช้างเราในป่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะถ้าจะทำการเลี้ยงช้างโดยการเอาช้างไปช้างตัวเมียไปผูกไว้ในป่าแล้วให้ช้างป่าเราผสมซึ่งมันเกิดขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมของการเลี้ยงมาก่อนเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่นำโรคจากชุมชนก็คือช้างบ้านทำช้างป่าให้ทำไงล่ะจะเลิกหรือว่าจะกำจัดหรือว่าช้างเลี้ยงทุกตัวต้องตรวจแล้วปลอดโรคนี้ก่อนแล้วท่านถึงจะประพฤติแบบนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้วิชาการเข้ามาช่วยในหลายส่วนเนี่ยมันผูกพันกันแบบนี้สุขภาพป่าที่ดีคืออะไรป่าอุดมป่าที่ปลอดภัยป่าที่เป็นผืนใหญ่ช้างต้องการสิ่งเหล่านี้นะพี่เพื่อมีแหล่งอาหารมีแหล่งอาหารช้างก็มีสุขภาพที่แข็งแรงภาวะโภชนาการที่เป็นผู้โภชนาการก็ไม่เกิดขึ้นการที่ช้างมีความแข็งแรงเหล่านี้การที่จะกระจายพันธุ์ทางพันธุกรรมนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญป่าที่เป็นผืนเล็กๆเป็นแฟกเมนต์เป็นไอแลนด์นะครับเป็นไอเสร็จต่างๆเนี่ยก็ทำให้เกิดพันธุกรรมที่แตกกระจายไม่มีการเชื่อมโยงไม่มีคอริดอร์เกิดขึ้นป่าสมบูรณ์คือป่าผืนใหญ่ทำยังไงให้เกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะครับในสิ่งที่เรากำลังมุ่งหวังในอนาคตแห่งความยั่งยืนตรงนี้เนี่ยเราต้องการนวัตกรรมใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ที่มาจากองค์ความรู้ที่หลากหลายนะครับและเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำเข้ามาประยุกต์ใช้ไม่ใช่แค่องค์ความรู้เท่านั้นนะครับเราต้องการผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีพื้นฐานในสาขาวิชาเหล่านี้เข้ามาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่ในการที่จะดูแลช้างป่าหรือจัดการกับสัตว์ป่าของเรานะครับจะเอาเข้ามาเพื่อที่จะทำให้การดูแลรักษาและการบริหารจัดการสัตว์ป่าในอนาคตเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาการจะไปสู่การปฏิบัติที่บอกว่ามีแต่วิชาการมีวิชาการขึ้นหิ้งหรืองานวิจัยนะครับไม่ได้เอาไปใช้ลงสู่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ดึงมาให้เกิดตรงนี้ได้และทำให้เกิดความยั่งยืนต่อมาในอนาคตนะครับผมก็ขอฝากไว้